EverydayWith God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2023 Series ไม่ว่าสิ่งใดที่ใจเราปรารถนาวันที่3ความไม่เชื่อในพระธรรมสดุดีบทที่78ข้อที่21ถึงข้อที่22เพราะฉะนั้นเมื่อพระยาเวทรงสดับแล้วพระองค์ก็ทรงเกลี้ยกล่อมมีไฟลุกโผล่ขึ้นสู่ยาโคบความเกลี้ยกล่อมของพระองค์ทวีขึ้นสู่อิสราเอลเพราะพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและไม่ไว้วางใจในการช่วยกู้ของพระองค์ความไม่เชื่อจะขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงน้ำพระทัยความไม่เชื่อจะทำให้หัวใจของเราแข็งกระด้างเมื่อเราปล่อยให้ความไม่เชื่อก่อตัวขึ้นในรากของหัวใจมันก็จะแทรกซึมและปนเปื้อนอยู่ในทุกพื้นที่ของชีวิตมีสิ่งใดบ้างที่เรากำลังซ่อนไว้ภายในกำแพงใจของเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่เชื่อใดที่แทรกซึมอยู่ใต้รากฐานของหัวใจจงเลือกที่จะถอนรากแห่งความกลัวเหล่านั้นทิ้งและหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อลงในทุกพื้นที่ของชีวิตของเราความกลัวคือลางบอกเหตุถึงความไม่เชื่อความกลัวป้อนความสงสัยและความไม่เชื่อให้ก่อตัวขึ้นไม่ว่าความกลัวนั้นจะเกิดความล้มเหลวที่จะพยายามทำบางสิ่งหรือจากประสบการณ์ที่เลวร้ายมันก็จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้กับความสงสัยและความไม่เชื่อได้จงป้อนอาหารให้แก่ความเชื่อและหยุดให้อาหารแก่ความสงสัยในใจจงเลือกที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้าและใคร่ควรพระคำของพระองค์เมื่อเราป้อนพระวจนะให้แก่ความเชื่อของเราความไม่เชื่อก็เหี่ยวแห้งและความสงสัยก็จะตายไปจงสร้างสภาวะแวดล้อมฝ่ายวิญญาณที่เหมาะสมแก่ความเชื่อผ่านการพูดและสารภาพพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่8จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบลื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพระนามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าความไม่เชื่อเป็นเหมือนพิษร้ายมันแทรกซึมและแพร่กระจายไปทุกที่ที่เราสัมผัสและปนเปื้อนในความเชื่อของเราความไม่เชื่อทำให้เราด้านชาและไปไม่ถึงจุดหมายที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราความสงสัยจำกัดความเชื่อของเราและความไม่เชื่อก็ทำให้ชีวิตของเราหดเล็กลงเมื่อเราปล่อยให้เสียงของความสงสัยและความไม่เชื่อดังกว่าความเชื่อของเราในพระคริสต์พวกมันก็จะค่อยๆกัดกร่อนความเชื่อของเราลงทีละน้อยวันนี้สิ่งใดกำลังกัดกินความเชื่อของเราอยู่สิ่งใดกำลังล่อลวงเราออกจากการแสวงหาติดตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราความไม่เชื่อคือปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่แข็งกระด้างจงยอมให้พระคำของพระเจ้าทำให้หัวใจของเราอ่อนนุ่มลงให้พระคำของพระองค์กำจัดและชำระล้างความขมขื่นในอดีตทิ้งไปให้พระคำของพระองค์ได้แทงทะลุทุกพื้นที่หัวใจของเราที่ยังไม่ได้เป็นเหมือนพระองค์ให้พระคำของพระองค์ได้เข้ามาสำรวจทุกพื้นที่ในใจของเราให้เราได้ถอนรากเห็นความสงสัยทั้งสิ้นและฆ่าความไม่เชื่อในหัวใจทิ้งไปเสียในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่23เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่า
จะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะมีพื้นที่ใดในหัวใจของเราที่ยังปนเปื้อนไปด้วยความไม่เชื่อและความสงสัยมีพื้นที่ใดบ้างที่เราเก็บซ่อนความขมขื่นไว้และยังไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาจัดการและช่วยเหลือเราจะป้อนอาหารดีคือพระคำของพระเจ้าให้แก่หัวใจของเรามากขึ้นในทุกๆวันได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานความรักอันบริสุทธิ์แก่เราในความรักนั้นไม่มีความกลัวขอทรงช่วยเราให้ได้เต็มล้นในความรักของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้มีวินัยฝ่ายวิญญาณที่จะป้อนอาหารที่ดีคือพระคำของพระองค์ให้แก่จิตใจขออย่าให้เราจมอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของความกลัวและความไม่เชื่อขอเสียงแห่งความเชื่อจะดังก้องกว่าความไม่เชื่อในใจของเราเสมอเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ